สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง w a f u Season ที่2กันนะครับ หลังจากที่พวกยูโกสามารถโค่นน็อกลงได้แล้วแม้ว่าอาณาจักรซาดิด้าจะกลับคืนสู่ความสงบสุขแต่ทางด้านของเอวานที่สูญเสียคนรักไปนในศึกครั้งนั้นเธอที่ยังทำใจไม่ได้ก็ถูกฝันร้ายตามมาหลอกหลอนและยังคงเฝ้าคิดถึงดารี่อยู่เสมอกระทั่งในระหว่างนั้นเองจูจ่ๆภาพวาดของดารี่ก็ได้ร้องของความช่วยเหลือโดยบอกกับเอวานไปว่าในตอนนี้เขากำลังถูกกักขังอยู่ในลูบิเล็กเซียซึ่งคำพูดนั้นของดารี่มันก็ทำให้ใจที่แตกสลายของเอวานกลับมามีความหวัง อีกครั้งหนึ่งแต่สลับมาที่ทางด้านของยูโกกับอาดามิที่ได้มาหาอามเเลียเพื่อบอกให้เธอรู้ถึงภัยร้ายเรื่องเจ้าสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินของอาณาจักรจนสร้างความเสียหายให้แก่เหล่าชาวเมืองแต่ทว่าเจ้าหญิงอามเเลียที่งานล้นมือเธอกลับไม่ได้สนใจคําเตือนของพวกยูโกเลยแม้แต่น้อยนําซ้ําพอเอวานเธอได้เอาเรื่องที่ดารี่ผูกออกมาขอความช่วยเหลือมาเล่าให้ทุกคนฟังอามเเลียเธอก็เอาแต่พูดให้เอวานทาใจและตัดใจจากเรื่องดารี่ที่ตายไปแล้วซะ ตัดสลับมาที่ทางด้านของรูเอลในขณะที่เขากําลังฝึกตัวตุนอยู่นั้นเขาก็ได้ขุดไปเจอเข้ากับเหมืองทองที่มาพร้อมกับเจ้าสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ใต้ดินซึ่งนั่นมันก็ทําให้รูเอลเขาจําเป็นที่จะต้องหนีตายจนเผอิญได้มาพบเข้ากับอาดามีที่ผ่านมาเจอเข้าพอดีซึ่งพอทั้งสองเห็นว่าเจ้าสัตว์ร้ายมันกําลังมุ่งตรงไปที่รูปบ้านของดาลีอดาดดมีที่เห็นท่าไม่ดีก็ได้เข้าไปต่อสู้กับเจ้าสัตว์ร้ายเพื่อถ่วงเวลาจนกว่าพวกยูโกจะตามมาสมทบทว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายไปมาาากกวว่นนี้้เจตตัตุ รูเอลก็ได้ลากเหล่าลูกน้อยออกมาจนทําให้ทุกคนได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเจ้าสัตว์ร้ายมันก็แค่โมโหที่ลูกน้อยหายไปก็เท่านั้นทว่าในระหว่างนั้นเองทุกคนก็ได้มาสังเกตเห็นทีหลังว่าเอวานเธอได้หายตัวไปและเหลือทิ้งไว้เพียงข้อความไว้ว่าเธอจะออกไปตามหาและพาตัวดาลี่กลับมาเพียงลําพังโดยในขณะที่เอวานเธอกําลังพักเหนื่อยอย,อยู่นั้นเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆดาลี่เขาได้ปรากฏตัวขึ้นส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือว่าในตอนนี้เขากําลังถูกกักขังอยู่ในห้องบรรณ ของรูวิรักเซียซึ่งในตอนนี้มีเพียงเอวานเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเขาได้หลังสิ้นประโยคนั้นเอวานเธอก็รีบร้อนออกเดินทางต่อในทันทีและถึงแม้ว่าเจ้าแผนที่มันจะได้เตือนวันนี้มันอาจจะเป็นแผนร้ายของใครบางคนที่อาจจะล่อให้พวกเขาไปติดกับก็เป็นได้แต่เอวานเธอกลับไม่ได้สนใจคําเตือนนั้นเลยแม้แต่น้อยซึ่งเธอก็ไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าในตอนนี้มีกลุ่มคนปริศนากําลังแอบสกดรอยตามเธออยู่ หลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเอวานเธอก็ได้เดินทางมาถึงยังหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่ถูกอะไรบางอย่างกืนกินจนพังพินาศยับเยินซึ่งในระหว่างที่กำลังพักดื่มน้ำเอวานเธอก็ได้เผอิญไปพบกับยายเท่าคนหนึ่งที่ได้โผล่ออกมาอธิบายให้เธอรู้ว่าเมืองแห่งนี้ได้ถูกภูเขาจอมเขมือบก,กินทุกสิ่งไปจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือบ้านเรือนซึ่งในระหว่างนั้นเองเอวานเธอก็ได้ถูกลอบโจมตีโดยเรมินตันกับเจ้าเกนนี่สองพี่น้องหัวขโมยที่รวบรวมอาวุธวิญญ,ญาณชูชๆเอาไว้ มาากยโดยเป้าหมายของพวกมันทั้งสองก็คือการชิงเอาแผนที่วิเศษของเอวานไปทว่าในระหว่างที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอยู่จู่ๆเจ้าภูเขาจอมขมือมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซ้ำร้ายไปกว่านั้นในตอนที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอยู่จู่ๆเหล่าผีดิบปริศนาก็ได้โผล่ออกมาโจมตีพวกเขาจนในท้ายที่สุดเอวานกับเจ้าหัวขโมยก็พลาดท่าถูกพวกมันจับตัวไปซึ่งณที่ปราสาทเอวานเธอก็ได้พบกับดาลี่ที่น่าเวลานี้ได้ถูกลูบิแล็กยึดครองล่างและขังวิญญาณของเขาเอาไว้ในดาน ทว่าถึงแม้ลูบิแบ็กจะแค้นเอวานมากสักแค่ไหนแต่มันก็ไม่สามารถใช้ร่างกายของดารี่ทำร้ายเอวานได้กระทั่งในขณะที่ทุกคนไม่ทันได้ระวังตัวเจ้าเลมินตันมันก็ได้ขโมยอาวุธชูชูในปราสาทมาโจมตีใส่ลูบิแบ็กจนสลบไปซึ่งโชคยังดีที่ก่อนเอวานเธอจะถูกทำร้ายเหล่าผีดิบก็ได้โผล่ออกมาขัดจงังหวะเจ้าเลมินตันไปซะก่อนทว่าเหล่าผีดิบกับทำอะไรเจ้าแกนนี่ที่มีอาวุธวิญญาณชูชูไม่ได้เลยแม้แต่น้อยจนในท้ายที่สุดเจ้าเลมินตันที่เข้าใจผิดคิดว่าดารี่คื อาวุธชั้นสูงก็สามารถขโมยเอาดาบที่ดารลี่สถิตยอยู่หนีไปได้ส่วนทางด้านของเอวานทันทีที่เธอสามารถจัดการกับเจ้าลูบิแลกได้แล้วเธอก็ได้แกะรอยตามพวกเลมิตันพร้อมกับมีอาวุธวิญญาณชูชูสุดเก่งติดตัวมาด้วยซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองลูกศรน,นำทางที่เอวานเธอได้ยิงออกไปก็ได้พาพวกยูโกมาถึงยังปราศาสตร์และทันทีที่พวกยูโกได้มาเจอกับดารลี่ที่น่าจะตายไปแล้วพวกเขาต่างก็พากันกูเข้าไปหาด้วยความดีใจก่อนที่ไอ้เจ้าลูบิแลกจอมเจ้าเล่ มันจะได้ผนึกเงาของทุกคนเอามาขังเอาไว้ในแหวนทว่าพลังนั้นกลับไม่สามารถทําอะไรยูโกได้ซึ่งนั่นมันจึงทําให้ยูโกเขาจําเป็นที่จะต้องสู้กับรูเอลและอมาเลียที่ได้กลายเป็นลูกสมุนผีดิบของเจ้าลูวิลักไปซะแล้ว หลังจากนั้นตกดึกในคืนเดียวกันทันทีที่เลมินตันได้มาเผชิญหน้ากับเอวานเหล่าอาวุธชูชูของเขาต่างก็หวาดกลัวในดาบของเอวานที่เป็นอาวุธวิญญาณชูชูชั้นสูงที่มีชื่อว่าโบลอฟซึ่งพอเลมินตันได้รู้ความจริงว่าดาบของเดลลี่นั้นเป็นเพียงแค่ดาบไร้น้ำยาเขาจึงยอมตกลงที่จะแลกเปลี่ยนโบลอฟที่เป็นอาวุธชั้นสูงกับดลลี่แต่ทว่าในท้ายที่สุดเจ้าเลมินตันที่เล่นตุกติกมันก็ดันกรรมตามสนองจนตัวเองเป็นฝ่ายพลาดซะเองซึ่งนั่น ตัดสลับมาที่ฝั่งของยูโกด้วยความที่เขาไม่กล้าลงมือทําร้ายเพื่อนตัวเองสุดท้ายเขาก็พลาดท่าถูกจับตัวไปได้และด้วยพลังของลูบิเล็กที่สามารถแยกร่างออกมาได้มันก็ได้สร้างฐานทัพขึ้นมาเพื่อติดต่อกับรูชูราชาแห่งราชันผู้ยิ่งใหญ่และดําเนินแผนร้ายในการยึดครองโลกมนุษย์ด้วยการใช้พลังประตูมิติของยูโกพาเหล่ากองทัพชูชูข้ามมายังโลกอีกฝัง่งทว่าในระหว่างนั้นเองเอวานกับดาร์ลี่ที่ถูกจับตัวได้ก็ได้ฟ้องเรื่องที่ลูบิเล็กได้ช่วยชีวิตดาร์ลี่เอาไว้ซึ่งเรื่องที่ ิดขึ้นมันทําให้ราชารูชูไม่พอใจเป็นอย่างมากก่อนที่เขานั้นจะได้สั่งให้ลูบิเล็กปลดปล่อยชูชูตัวอื่นออกมาและแต่งตั้งให้มันเป็นหัวหน้าแทนลูบิเล็กทว่าลูบิเล็กที่รับไม่ได้กับเลือกที่จะขัดคําสั่งของราชารูชูก่อนที่ความสับสนจะทําให้เขาสติหลุดจนทําให้ทุกคนได้เงาของตัวเองกลับคืนมาและกลับไปเป็นปกติซึ่งจากความผิดพลาดท,ทั้งหมดลูบิเล็กมันก็ได้โทษว่ามันเป็นความผิดของเอวานและไม่รอช้าที่จะฟุ่งเข้ามาโจมตีใส่เธอในทันทีทว่าด้วยร่างกายของดารี่่มมันจึงทําให้ไ ามารถโจมตีใส่เอวานได้โดยเมื่อเอวานที่ได้เห็นถึงความดีภายในตัวของลูบิแล็กเธอก็ได้พยายามพูดให้เขาเข้าใจว่าการที่ลูบิแลกปกป้องพวกพ้องอย่างดาร์ลี่นั้นมันไม่ได้น่าสมเพชเลยสักนิดและโดยเนื้อแท้แล้วลูบิแลกเองก็เป็นคนดีซึ่งคําพูดนั้นของเอวานมันก็ได้ทําให้ลูบิแลกเกิดรู้สึกสับสนขึ้นมาและยอมกลับไปสิงสถิตยอยู่ในดาบเหมือนอย่างเช่นเคยทว่าทุกคนก็ดีใจกันได้ไม่นานนักเพราะเมื่อลูบิแลกได้กลับเข้าไปสิงในดาบมันก็ทําให้ลูบิแลกเสียแห่งนี้ใกล้จะถลมน ร่างแยกที่ลูวิลเลกได้สร้างขึ้นมาพวกมันที่ไร้คนควบคุมก็ได้บุกเข้ามาโจมตีพวกยูโกซึ่งทางอเมรียรที่เห็นท่าไม่ดีเธอก็ได้ใช้พลังของตัวเองช่วยเหล่าชาวบ้านที่คืนร่างให้ออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยจนในท้ายที่สุดหล่อพันธมิตรแห่งโทฟูพวกเขาก็สามารถเอาชนะเหล่าร่างแยกและช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ได้สำเร็จ หลังจากนั้นเมื่อพวกยูโกได้เดินทางกลับมาถึงยังอาณาจักรซาดิดาทางด้านของอาดามีที่อยากจะรู้ถึงต้นกำเนิดของครอบครัวตัวเองเขากับยูโกก็ได้แอบนำเอาไข่โดฟุสของกูกากับลูกบาทเอลิอาคิวออกมาใช้งานจนมันได้เกิดการระเบิดพลังออกมาอย่างมหาศาลและปลุกไข่โดฟุสของกูกาให้ฟักตัวออกมาเป็นเด็กน้อยที่มีชื่อว่าชิบิและกูกาในวัยแรกเกิด แต่ท้ว่าสิ่งที่ออกมาไม่ได้มีแต่เพียงเท่านั้นเพราะมันยังได้พาชายแห่งเผ่าอิลิทอฟคนหนึ่งออกมาอีกด้วยถ้ว่าก่อนจะได้พูดคุยกันโดยร่างกายอันอ่อนแอจึงทําให้ชายคนนั้นเขาได้สลบไปซะก่อน หลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีที่รู้สึกตัวชายแปลกหน้าเขาก็ได้แนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักว่าเขานั้นมีชื่อว่าคิวบีที่หลับไหลมาหลายพันปีจนสับสนกับช่วงเวลาและโลกในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยคิวบีเขาได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าแท้จริงแล้วเผ่าอิลิโทปนั้นไม่ได้อาศัยอยู่บนโลกนี้โดยกำเนิดแต่เกิดในจักรวาลอันแสนห่างไกลซึ่งหน้าที่แห่งนั้นเหล่าผู้คนต่างก็อาศัยอยู่กับมังกรอย่างกลมเกลียวเฉกเช่นพี่น้องภายใต้าการปกครอ,องของผู้นำทั้ง6และมังกรอีก6ตัวที่ถือกเนิดมมากลุ่ ซึ่งด้วยความฉลาดของชิบิกับมังกรผู้พี่อย่างกูกาพวกเขาก็ได้สร้างลูกบาศเอเลอาคิวขึ้นมาโดยมีมินากับเฟียริสมังกรผู้แข่งแกร่งที่สุดคอยแก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่พี่น้องให้รวมกันเป็นหนึ่งส่วนกิฟกับบาตทาพวกเขาก็ได้ทุ่มเทให้กับการถ่ายทอดการศึกษาให้แก่บรรดาเด็กๆของพวกเขาต่อมาเทพธิดาโนรากับอีฟริมผู้สำราญที่มักจะเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขกลางทุ่งดอกไม้ส่วนยูโกกับอาดามินั้นพวกเขาก็คือนักผจญภัยผู้กล้าหาญที่เดินทางออกตามา เสียงพิศวงบนจักรวาลแถมพวกเขายังเป็นองครักษ์ผู้พิทักษ์เหล่าพี่น้องอิลิทอของราชาคิวบีกับราชินีมังกรชินโนโนมิอีกด้วยกระทั่งในวันหนึ่งเหล่าแมคคัสที่กระหายในอำนาจเวทมนต์ของเหล่าอิลิทอพ,พวกมันก็ได้บุกโจมตีจนทําให้เหล่าผู้พิทักษ์ทั้ง6จําเป็นที่จะต้องหลบหนีด้วยการสร้างยานพาหนะขึ้นมาและใช้มันเดินทางร่นเร่เพื่อหาที่อยู่ใหม่ในจักรวาลน,นานนับปีก่อนที่ในท้ายที่สุดพวกเขาจะได้ค้นพบดวงดาวใหม่อย่างโลกที่อุดมสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังวันนบริิสุทธ์ซึงายใ เวลาไม่กี่ปีเหล่าผู้นำทั้ง6พวกเขาก็สามารถกอบกู้อรารยธรรมให้กลับมาลุ่งเรืองได้อีกครั้งแต่ทว่า,วาก็น่าเศร้าที่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถหลีกหนีจากชะตากรรมอันขมขื่นได้ผลพอมันได้มีแมคคัตตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าออกกันแกตามแกะรอยจนมาพบพวกเขาอย่างโลกจนมันได้ทําให้ไฟสงครามเกิดปะทุขึ้นมาอีกครั้งและด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าออกกันแกมันจึงทําให้หลายชีวิตต้องดับสูญไปในวันนั้นซึ่งนั่นก็รวมไปถึงชินโนโนมิมังกรผู้พี่ของคิวบีด้วยเช่นกันแต่ทว่า,วาก่่อนททีวาาาระสุด้ยจมถึง เหล่าผู้ใหญ่ชาวอิเลทพก็ได้ใช้พลังวักฟูของตัวเองส่งเหล่าลูกหลานของตนไปยังอีกมิติที่อยู่นอกช่องว่างการเวลาพร้อมกับคิวบีซึ่งทันทีที่ยูโกได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากที่เขายังสามารถช่วยพี่น้องของตัวเองที่ยังอยู่อีกมิติได้และการจะเปิดประตูมิติได้นั้นมันจําเป็นที่จะต้องใช้ลูกบาทเอเลอาคิวบวกกับพลังวักฟูอันมหาศาลจากไคโดฟุตของราชาคิวบีที่ถูกซ่อนอยู่บนเกาะโกงเล็บอันแสนห่างไกลซึ่งโดยร่างกายอันอ่อนแอของราชาคิวบีเขากับอลิ เบิร์กจึงรับหน้าที่เลี้ยงดูชิบิโดยมีอดัมมีคอยดูแลกูกาที่ยังเด็กและด้วยเหตุนี้เองเหล่าพันธมิตรแห่งโทฟูจึงต้องเริ่มออกเดินทางเพื่อกอบกู้และนำพาเหล่าอิเลทบกลับมาอีกครั้ง หลังจากนั้นตกดึกในคืนหนึ่งขณะที่พวกยูโกกำลังพักเอาแรงกันอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีรถไฟปริศนาโผล่ออกมาจับตัวพวกเขาไปและพาตัวทุกคนมาขังเอาไว้ที่คุกแห่งหนึ่งสิ่งณนะที่นั่นเองเหล่าพันธมิตรแห่งโทฟูพวกเขาก็ได้พบกับจัสตินอัศวนแห่งความยุติธรรมที่คอยปกป้องโลกจากเหล่าวิญญาณร้ายชูชูมาหลายชั่วอายุคนแถมในคุกแห่งนั้นเอวานเธอก็ได้พบเข้ากับเจ้าสองพี่น้องหัวขโมยที่ถูกจับมาก่อนหน้านี้ซึ่งเจเรมินตันมันก็ได้เสนอให้เอวานร่วมมือกับมันเพื่อแหกคุกแลละด้วยพัง ประตูมิติของยูโกมันก็สามารถช่วยทุกคนออกมาได้สําเร็จแต่ทว่าทันทีที่เอวาเผอเจ้าเลมินตันจอมเจ้าเล่มันก็ได้ลงมือทําร้ายเธอในทันทีสําร้ายไปกว่านั้นก่อนที่มันจะได้หนีไปมันก็ได้ปล่อยอสูรร้ายที่มีชื่อว่าอนาธาออกมาซึ่งพลังของเจ้าอนาธาก็คือมันสามารถเรียนแบบพลังของคนอื่นได้เมื่อถูกสัมผัสตัวและด้วยเหตุนี้มันจึงได้พลังประตูมิติของยูโกไปครอบครองซึ่งโดยพลังบวกกับความแข็งแกร่งของเจ้าอนาธามันก็ทําให้พวกยูโกต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และปล่อยให้มันข มยเอาแกนนี่กับลูบิแลกหนีไปได้ซึ่งเพื่อเป็นการทวงความสงบสุขทางอัศวิน j u s t ิสเขายึงเสนอให้ทุกคนมารวมพลังกันเพื่อจับเจ้าอนาธากับมาโดยอัศวิน j u s t ิสเขาได้เล่าว่าเจ้าอนาธานั้นมันเป็นถึงแม่ทัพใหญ่ของราชารูชูและเป็นชูชูที่ร้ายกาจที่สุดที่เคยหลุดขึ้นมาบนโลกมนุษย์ซึ่งในอดีตคนที่เคยกำราบมันได้ก็คือพ่อของจัสติสที่ได้สละชีวิตของตัวเองปกป้องโลกมนุษย์เอาไว้จนถูกเจ้าอนาธายึดครองร่างไป หลังจากนั้นเมื่อพวกยูโกได้เดินทางมาถึงยังจุดหมายเจ้าอนาธามันก็ได้โผล่ออกมาโจมตีพวกเขาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งถึงแม้ว่าเจ้าอนาธาที่มีพลังประตูมิติของยูโกมันจะแข็งแกร่งและได้เปรียบในการต่อสู้เป็นอย่างมากแต่พวกยูโกก็ได้ใช้ประโยชน์จากประตูมิติของมันเองโดยการผลักเจ้าอนาธาให้กลับเข้าไปยังโลกของเหล่าชูชูทว่าในโอกาสสุดท้ายนั้นไอ้เจ้าอนาธามันก็ได้คว้าเอาแกนนี่เรมินตันยูกเข้าไปยังอีกโลกด้วยกันกับมันซึ่งณที่โลกนั้นพวกยูโกก็ได้พบกับราชารูชูทีีม่มแผน การสดชั่วร้ายในการนำเอาพลังประตูมิติของยูโกมาใช้ในการบุกโลกมนุษย์และทำลายทุกอย่างให้สิน้นส่วนทางด้านของรูบิแลกเขาก็ได้น้อมรับผิดต่อหน้าราชาและขอตายในสนามรบที่เรียกว่ารัสเกมเอาชีวิตรอดสุดโหดจากฝูงฟิราชูนับร้อยโดยมีเจ้าอนาธาเป็นตัวนําในการประลองในครั้งนี้นำซ้ําในตอนนี้เจ้าอนาธามันยังได้พลังขยายร่างของรูบิแลกไปอีกกระทั่งในขณะที่พวกยูโกกํลาลังจะถูกฆ่าอยู่นั้นจู่จูอดามีก็ได้ส่งกระแสจิตมาหายูโกเพื่อบอกถึงทางออกที่จะพาพวกเขา ทว่าก่อนที่พวกยูโกจะหนีไปได้ทางราชารูชูก็ได้เข้ามาขวางพวกเขาเอาไว้จนทําให้เรมินตันที่ไม่สามารถทิ้งน้องชายของตัวเองไปได้ได้ยอมเสียสละตัวเองเข้าต่อสู้กับราชารูชูและเปิดโอกาสให้พวกยูโกสามารถหนีออกไปได้ หลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นนทั้งหมดได้จบลงพวกยูกะก็ไม่รอช้าที่จะออกเดินทางกันต่อเพื่อตามหาไคโดฟุตของชิโนโนมิที่เป็นพี่สาวของคิวบีซึ่งนั่นจึงทำให้เหล่าพันธมิตรแห่งโทฟตูต้องรวมตัวกันออกผจญภัยอีกครั้งหนึ่งและพบเจออุปสรรคมากมายในดินแดนใหม่ๆที่ทุกคนล้วนต้องร่วมมือกันฝ่าฟ,าฟันไปอย่างยากลำบากซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองทางด้านราชาของทั้ง12อาณาจักรก็ได้เดินทางมาถึงอย่างอาณาจักรซาดิดาเพื่อหารือกันถึงเรื่องที่เผ่าอิล กาแต่ทว่าถึงแม้ในทีแรกเหล่าราชาทั้ง12อาณาจักรจะเห็นดีเห็นงามแลวเอาแต่แย่งตัวคิวบีไปอยู่ยังอาณาจักรของตนเองแต่พอคิวบีเขาได้บอกจํานวนประชากรอิลิทพบที่มีมากกว่า3,000 30, คนเหล่าราชาทั้ง12อาณาจักรต่างก็ผักใส่ชาวอิลิทพบโดยให้เหตุผลว่าอาณาจักรของพวกเขาไม่มีที่พักและอาหารมากเพียงพอที่จะเลี้ยงดูคนจํานวนมากมายขนาดนั้นซ้าร้ายไปกว่านั้นจากเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งโลกเกือบถูกทําลายด้วยพลังของลูกบาทเอเลอาคิวมันก็ทําให้เหล่าราชายิ่งหวั่นใจว่าเหล่าเอ แค่ไหนซึ่งถึงแม้ว่าอาดามิจะได้ให้คํามั่นของมังกรกับทุกคนเพื่อให้การหารือสงบลงแต่สุดท้ายแล้วการหารือนั้นก็จบลงด้วยเสียงกระซิบนินทาที่ต่างพากาันตีติงอาณาจักรซาดิด้าที่ยกตัวเองสูงส่งอยู่เหนืออาณาจักรอื่นๆและครอบครองลูกบาทเอเลียคิวเอาไว้คนเดียวซ้าร้ายไปกว่านั้นด้วยความสุกซนของกูกาที่ยังเด็กมันก็ทําให้อาดามีจําเป็นที่จะต้องหาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงดูลูกมังกรซึ่งก็ดูเหมือนว่าคิวบีเองเขาก็จะคิดแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะนาเอาลูกบาทเออ และใช้พลังวักฟู่ของอดัมมี่ทาให้ลูกบาดกายร่างก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะได้หายเข้าไปในประตูมิติ ตัดสลับมาที่พวกยูโกที่ได้เดินทางมาจนถึงยังเมืองท่าเรือแห่งหนึ่งและได้พักพวกคนใหม่อย่างคลีโอฟีเด็กสาวสุดแกร่งที่นเวลานี้ได้กลายมาเป็นหนึ่งในพันธมิตรแห่งโทฟูแม้ว่าเอวานกับอามามเลียจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นักซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองคิววีกับอดามิก็ได้โผล่เข้ามาอยู่ในซิดนิดยานพาหนะที่เหล่าอิเลทอบใช้ในการเดินทางไปยังห้วงอวกาศต่างๆและสิ่งที่จะทําให้ยานลํานี้ใช้งานได้มันก็มีแต่ต้องใช้พลังของลูกบาศก์เอลอาคิวเท่านั้นซึ่งเหตุทที่ําาให้้เรู เรื่องทั้งหมดนั้นมันก็เป็นเพราะว่าคิวีไม่ว่าจะตายหรือเกิดใหม่สักกี่รอบแต่เขาก็จะไม่สูญเสียความทรงจําไปเหมือนกับคนอื่นๆมันจึงทําให้เขาจําเรื่องราวของเหล่าอิลิทพบได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งณที่แห่งนั้นคิวีเขาก็ได้พาอาดามีมาดูห้องวิจัยของเขาที่ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเกือบทั่วทั้งจกักรวาลและในตอนนี้คิวีเขาก็ได้ค้นพบกับสิ่งน่าสนใจใหม่นั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกของชูชูหลังสิ้นประโยคนั้นนเขาาาากกก็ได้้ชววใหอ,อออมปจ นี้ด้วยกันกับเขาเพราะเขารู้ดีว่าชาวอิเลทบไม่เป็นที่ต้อนรับและดาวดวงนี้เองก็ไม่เหลืออะไรให้พวกเขาเก็บเกี่ยวอีกแล้วซึ่งเพื่อเป็นการทำให้ยานซดนิตสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคิวบีจึงคิดที่จะดึงเอาพลังทั้งหมดจากโลกมาใช้เป็นพลังงานทว่าทันทีที่คิวบีเขาเห็นท่าทีที่ไม่เห็นด้วยของอาดามิเขาก็ได้รวมร่างกับลูกบาตรเอเลอาคิวและเผยท่าแท้สุดชั่วร้ายออกมาว่าแท้จริงแล้วตัวเขาไม่ใช่ราชาแต่คือคิวบีผู้ทรยศซึ่งเพื่อให้เป้าหมายเป็นจริง QB เขาจึงคิดที่จะกำจัดอดามิทิ้งไปซะพรอมไม่ว่าจะผ่านการเกิดใหม่มาสักกี่ครั้งยูโกกับอดามิก็มักจะเป็นพวกหัวแข็งที่ไม่ยอมทำตามแผนของ QB อยู่เสมอและซึ่งถึงแม้ว่าอดามิกับกูกาจะได้ช่วยกันต่อสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถต่อกรกับ q ิที่ได้รวมร่างกับลูกบาทได้และต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไป หลังจากนั้นเจ้าคิวบีมันก็ได้เปิดประตูมิติไปยังโลกของชูชูเพื่อทำข้อตกลงกับราชารูชูในการร่วมมือการทำลายโลกมนุษย์โดยมีข้อแลกเปลี่ยนว่าราชารูชูจะต้องให้เขายืมพลังในการจัดการกับเฟียริสที่เป็นมังกรที่ทรงพลังมากที่สุดซึ่งาหากราชารูชูยอมให้ความร่วมมือคิวบีเขาก็จะยอมใช้พลังของตัวเองสร้างประตูมิติขนาดยักษ์ออกมาเพื่อใช้ในการพาราชารูชูและเหล่าชูชูทั้งหลายบุกไปยังโลกมนุษย์ แต่สลับมาที่ฝั่งของพวกยูโกทันทีที่พวกเขาได้เดินทางมาถึงยังเกาะกงเล็บแดงพวกยูโกก็ได้พบก,กับเจ้าชายอาเดลที่ได้โผลออกมาขวางพวกเขาไม่ให้เข้าไปในเกาะพร้อมกับได้เล่าว่าในตอนนี้บนเกาะกําลังมีสงครามประทุขึ้นอยู่ซึ่งด้วยท่าทีที่ไม่น่าไว้ใจของเจ้าชายอาเดลยูโกเขาจึงได้ใช้พลังมิติของตนแอบลอบเข้าไปยังเรือดำน้ําของเจ้าชายจนมันทําให้เขาได้รู้ความจริงว่าฝั่งเจ้าชายอาเดลเองที่เป็นคนเริ่มสงครามเพียงเพราะต้องการจะนําเอาแร่จากเกาะกงเล็บมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับ เทคโนโลยีของอาณาจักรตัวเองและสิ่งที่เหล่าทหารกำลังต่อสู้อยู่ด้วยก็คือเฟียริสที่คอยปกป้องเกาะก,กุงเล็บแดงอยู่เพียงลำพังซึ่งในจังหวะนั้นเองยูกอที่ทนเหนนพี่น้องของตัวเองถูกทำร้ายไม่ไหวก็ได้ปรากฏตัวออกมาช่วยเฟียริสต่อสู้กับเหล่าทหารด้วยอีกแรงหนึ่งทว่าในระหว่างต่อสู้ทันทีที่เฟียริสเห็นวัคฟู่ในตัวของยูกเขาก็ได้คว้าพาตัวยูกไปในทันทีซึ่งในตอนนั้นเองมันก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่คิวบีได้เปิดประตูมิติพาราชารูชูที่มาพร้อมกับเจ้าอนาถาที่นา่ นี้ได้สิ่งร่างของอาดามิจนทําให้มันได้ครอบครองพลังสุดแก่งของมังกรและกําเนิดเป็นมหาสงครามระหว่างกองทัพของเจ้าชายอาเดลและเหล่าชูชูโดยมีเฟียริสคอยรับมืออนาธาทีไ่ได้ร่างของอาดามิไปทว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้ราชารูชูไม่พอใจคิวบีเป็นอย่างมากที่จูจ่ๆก็มีกองทัพมนุษย์โผล่ออกมาดักรอโจมตีพวกเขาอยู่แต่ทว่าเจ้าคิวบีจอมเจ้าเล่ห์มันกลับไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยพอสําหรับมันแล้วราชารูชูก็เป็นแค่เพียงหมากตัวหนึ่งในแผนการทําลายโลกก็เท่า ซึ่งในระหว่างที่การต่อสู้กําลังดําเนินไปอย่างดุเดือดจูจูจกรูทาที่เป็นอาจารย์ของดาลี่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาและเข้าต่อสู้กับราชารูชูได้อย่างสูสีซึ่งโดยความร่วมมือจากเอวานกับดาลีมันก็ทําให้พวกเขาสามารถไล่ต้อนราชารูชูจนเกือบจะเอาชนะได้สําเร็จทว่าทันทีที่ราชารูชูรู้ตัวว่าสู้ไม่ไหวมันก็ได้เรียกเหล่าชูชูทั้งหมดที่มีเข้ามารวมร่างกับตัวเองจนได้รับพลังมาอย่างมหาศาลซึ่งพอเห็นท่าไม่ดีกูทาร์เขาก็ได้ยอมเสียสละตัวเองดึงเอารา ชารูชูกลับไปยังโลกแห่งชูชูด้วยกันก่อนที่ประตูมิติที่ QB ได้สร้างขึ้นจะได้หายไปส่วนทางด้านของยูโกทันทีที่เขารู้ว่าตัวเองถูกหักหลังเขาก็ได้เข้าไปต่อสู้กับ QB จนทําให้เขาได้รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของ QB ก็คือการรีเซ็ตโลกใหม่และชี้นําเหล่าอิเลท,ทพบไปนในทางที่ถูกต้องพอถึงแม้ว่าเหล่าอิเลทบจะเป็นอมตะแต่มันก็มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถรักษาความทรงจําของตัวเองเอาไว้ได้ในทุกๆครั้งที่เกิดใหม่ซ้ำร้ายไปกว่านั้น q b เขายังเป็นตัวการใน การเปิดสงครามกับเหล่าแมคคัสจนทําให้เหล่าออเลทบต้องกลายเป็นประชากรเละลอนก่อนที่คิวบีนั้นจะถูกเฟียริสกับยูโกในชาติก่อนจัดการไปซึ่งถึงแม้ว่ายูโกจะถูกเฟียริสปลุกพลังในตัวให้ตื่นขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถทําอะไรคิวบีที่มีพลังของลูกบาศเอเลอาคิวได้เลยแม้แต่น้อยจนในท้ายที่สุดเฟียริสเขาก็ต้องยอมเสียสละตัวเองเพื่อปกป,ป้องยูโกจนตัวเองต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสทว่าในช่วงวิกฤตนั้นเองอาดามิที่ไม่อยากทําร้ายน้องชายตัวเองเขาก็ได้พยายามขัดขืนการยึดครอง จนสามารถหลุดออกจากการควบคุมของเจ้าอนาถาได้สําเร็จโดยในขณะที่เจ้าคิวบีมันกําลังจะหนีไปพร้อมกับไข่โดฟุตของมันนั้นยูกโกก็ได้พุ่งตัวเข้าไปยังประตูมิติของเจ้าคิวบีเพื่อหยุดมันเอาไว้ก่อนที่เขาจะได้โผล่มาอยู่ในมิติที่เหล่าเด็กๆอลิทพครอบครัวของเขาเอาศัยอยู่ซึ่งหน้าที่แห่งนั้นยูกโกเขาก็ได้พบกับบาทาซามังกรเท่าที่รับหน้าที่ปกป้องพวกเด็กๆอยู่ในมิติแห่งนี้มานานนับพันปีและถึงแม้ว่าคิวบีเขาจะพูดชักจูงยูโกมากเท่าไหร่แต่ยูกโกเขาก็ไม่ได้หวั ไหวเลยแม้แต่น้อยเพราะยูโกเขารู้ดีว่าสิ่งที่คิวบีกลัวมากที่สุดก็คือการอยู่คนเดียวเพราะที่ผ่านมาคิวบีมีโอกาสมากมายที่จะกำจัดทุกคนทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่ทำและเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจทุกคนให้ยอมทำตามที่เขาต้องการได้ซึ่งพอพวกเด็กๆได้เห็นสิ่งที่คิวบีทำและเห็นความกล้าหาญของยูกโกหล่าเด็กๆอิเลทอฟทั้งหลายพวกเขาก็ได้ร่วมมือกับยูโกเข้าต่อสู้กับเจ้าคิวบีโดยทุ่มพลังทั้งหมดที่มีแต่ทว่าก็น่าเศร้าที่ในท้ายที่สุดแล้ววพก ูโกก็ไม่สามารถต้านคิวบีเอาไว้ได้ไหวและต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปทว่าพอคิวบีกำลังจะปลุกไขโดฟุสของพี่สาวตัวเองให้ตื่นขึ้นเขาก็ได้ยินเสียงพี่สาวของตัวเองและถูกปฏิเสธการคืนชีพจนทําให้เกิดแรงระเบิดที่ทําให้คิวบีต้องสูญเสียลูกบาดเอลิอาคิวไปและกลับคืนสู่ร่างเดิมอันอ่อนแอโดยชิโนโนโมิที่เบื่อหน่ายกับความขัดแย้งเต็มทนเธออยากให้คิวบีหยุดเรื่องทั้งหมดซะเพราะที่ผ่านมาคิวบีที่หลงผิดได้สร้างบาดแผลใ,ให้แก่ชาวเอลิทปมากเกินอภัยซึ่งโดยความผิดทัั้้งหมดนน ีเขาจึงถูกยูโกนำตัวเอาไปขังว่ายังไม่ติแห่งหนึ่งและต้องอยู่คนเดียวไปตลอดการ หลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นวุนทั้งหมดได้จบลงแม้ว่ายูโกจะได้ชวนให้บาทาซาและเหล่าเด็กๆอิเลทบมาอยู่ด้วยกันแต่บาทาซาเขากลับเลือกที่จะปฏิเสธโดยให้เหตุผลเอาไว้ว่าโลกยังไม่พร้อมที่จะต้อนรับอิเลท,ทพบอย่างพวกเขาและยูโกเองก็ยังไม่โตมากพอที่จะปกครองทุกคนได้ซึ่งโดยความอันตรายของลูกบาดเอเลอาคิวบาทาซาเขาจึงเลือกที่จะเป็นคนเก็บรักษามันเอาไว้และอาศัยอยู่ในมิติแห่งนี้ต่อไปเพื่อรอคอยจนกว่าวันที่ยูโกจะกลับมาหาพวกเขาในฐานะราชาผู้ยิ่งใหญ่และว่า ฟูซีซั่นที่สก็จบลงแต่เพียงเท่านี้